ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพนซ่ากัมเพลชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกซีดนะครับซีดหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับหรือว่าซีดของชาวบ้านเองครับวิธีการใส่ซีดนะครับโอเคดูเวอร์ชันก่อนนะครับผมเล่นนะเวอร์ชัน 1.0.7 นะครับเวอร์ชันอื่นก็น่าจะใช้ได้นะครับโอเคไปแล้วกดเพลย์ไปเลยครับกดไปที่ Create New ครับแล้วก็กดGenerate Random ครับไปนะครับอันนี้ก็ช่างมันแล้วกันครับนี่ก็คือเบอร์นี้ครับชื่อโลกนั่นเองครับชื่อโลกแล้วจะตั้งครับส่วนเกมโหมดเนี่ยถ้าเกิดจะเอาแบบชีวิตรอดก็เอาเกมโหมด Survival ก็ได้ผมขอเอาเกมโหมด Creative ไปแล้วกันส่วนพวกนี้ก็อย่าไปแตะมันก็ได้ครับส่วนซีดเนี่ยให้ใส่เป็นนี่ครับ999ครับเกือบจะ 1,000 ส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันครับแล้วก็กดเพลย์ไปเลยครับโอเครอนแป๊บหนึ่งครับรอนแป๊บหนึ่งเกมก็จะค่อยๆโหลดไปส่วนใครอยากเล่น GM Minecraft นะครับเวอร์ชันนี้ก็ไปโหลดเอาได้นะครับที่ผมก็ทำคลิปแจกไปแล้วครับโอเคครับก็เกิดมาก็อยู่ตรงนี้ครับเจ๋งเลยครับเป็นหมู่บ้านของวิลเลจเจอร์นะครับเคเราจะลองมาแลกของดูครับเคฟในเวอร์ชันนี้มันแลกของได้นะครับเวอร์ชัน 1.0.7 นะครับมันแลกได้แต่เวอร์ชัน 1.0.4 แล้วนะครับเฮ้ยอย่าวิ่งนี้สิไอ้นี่นี่เคฟแลกอ้าวชิบหายแล้วใครอยากเล่นก็เอาไปเล่นกันได้นะครับเคครับเวอร์ชันนี้มันแลกของได้ครับเสียงมันดังไปไหมเนี่ยครับนี่ก็คือซีดนะครับไม่ต้องลงอะไรให้ยุ่งยากครับเป็นซีดอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับซีดก็ให้ไปลองเล่นกันดูนะครับได้ข่าวว่ามันจะมีกล่องใช่ไหมบ้านหลังนี้คิดว่าจะมีนะมีกล่องจริงด้วยกล่องจะเป็นอะไรนั้นโทษทีไม่เปิดก็ได้วะเคก็ลองเอาซีดไปเล่นดูนะครับว่าจะมีของอะไรให้สามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับมีน้ำมีอะไรให้เต็มที่เลยก็จะเอามาชีวิตรอดก็ได้นะครับโอเคก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ครับคลิปหน้าเนี่ยจะเอาซีดอะไรมาก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ